Digital Thai Insight Thailand เอาละครับคุณแมวสาวในโซเชียลมีเดียขนาดนี้มีการเชิญชวนผู้คนให้ไปรวมตัวกันที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์อาคารปัญญานันทานุสรชั้น4ห้องประชุมพลวัตโก1ถนนติวานนท์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่4สิงหาคม2561ก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งน่าสนใจมีอะไรในยะอย่างไรไปอ่านข้อความที่เขาโพสต์เชิญชวนให้ไปรวมกันที่วัดชลประทานในวันพรุ่งนี้กันสักนิดสิครับค่ะต่อไปนี้เราอ่านทั้งดุ้นนะใช่เป็นข้อความที่เขาส่งกันแชร์กันทั้งดุ้นเลยนะไม่ได้ตัดต่อไม่ตัดต่อไม่เติมด้วยไม่แปลงไม่เติมจะได้แปลความกันตรงๆว่าเขาสื่อสารมาแบบนี้ฟังดีๆนะฮะเชิญฮะอ่านเลยครับอีกทีข่าวดีวัดพระชาวพุทธศาสนิกชนที่อยากทราบวิธีแก้ปัญหาพระพุทธศาสนาอย่างสงบและสันติวิธีด้วยวิธีการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันขอเชิญมาร่วมฟังสัมมนาแนวทางการปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยกฎหมายและการทูลเกล้าถวายฎีกาเอาตรงนี้สำคัญนะและการทูลเกล้าถวายฎีกานี่ไงอ่ะต่อฮะนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปสาธุชนที่มีจิตศรัทธาปกป้องพระพุทธศาสนาย้ำนะสาธุชนที่มีจิตศรัทธาปกป้องพระพุทธศาสนาเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่3วันเสาร์ที่4สิงหาคม2561เวลา 9:00 น.ถึง 14:30 น.ณสถานที่ย่านนนทบุรีวัดชลประทานรังสฤษฎิ์อาคารปัญญานันทานุสรชั้น4ห้องประชุมพลวัตโก1ถนนติวานนท์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหัวข้อเขาก็มีหัวข้อมาอยู่5หัวข้อฟังให้ดีนะ5หัวข้อในข้อความเชิญชวนที่โพสต์และกระแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียขณะนี้1ถอดรหัสกฎหมายกู้ภัยศาสนาย้ำถอดรหัสกฎหมายกู้ภัยศาสนาวิทยากรอาจารย์มานิชจิตจันกลับเอ๊ะอาจารย์มานิชจิตจันกลับเป็นอดีตตุลาการหรือเปล่าอดีตผู้พิพากษาใช่ไหมคุ้นมากใช่อดีตผู้พิพากษานี่แหละอาจารย์มานิชใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นตุลาการสายแดงหรือเปล่า ไม่แน่ใจหัวข้อที่สองเจาะลึกพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่กล้าเหรอฉบับไหนฉบับใหม่ฉบับล่าสุดกล้าเหรอครับจะเจาะอะไรคะคิดดีแล้วเหรออ้าว3หัวข้อที่3นะคะที่เขาระบุนะคะในเอกสารนะคะบอกว่าขั้นตอนการถวายฎีกาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรถ้าจะไปไกลนะมีทั้งเจาะลึกพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่มีทั้งขั้นตอนการถวายฎีกาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรหัวข้อที่4ครับวิพากษ์การต่อสู้ของวัดพระธรรมกายวัดสะเกดวัดสามพยาวัดสัมพันธวงศ์นะตั้งข้อสังเกตวัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางอำนาจแฝงในแวดวงคณะสงฆ์ขณะที่วัดสะเกดวัดสามพยาวัดสัมพันธวงศ์มีปัญหาพัวพันทุจริตเงินทอนวัดใช่เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสของทั้ง3วัดค่ะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีใช่ร่วมทุจริตเงินทอนวัดค่ะถูกไหมฮะใช่ถูกจับศึกแล้วทำไมมาวิพากษ์การต่อสู้ของวัดพระธรรมกายวัดสะเกดวัดสามพยาและวัดสัมพันธวงศ์ทำไมไม่วิพากษ์การต่อสู้ของวัดอ้อน้อยเพื่อท่านอิสระหรือตกไปหัวข้อที่4วิพากษ์การต่อสู้ของวัดพระธรรมกายวัดสะเกดวัดสามพยาวัดสัมพันธวงศ์ย้อนกลับไปหัวข้อที่3ขั้นตอนการถวายฎีกาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรย้อนขึ้นไปอีกหัวข้อที่2เจาะลึกพรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่ย้อนขึ้นไปอีกหัวข้อที่1ถอดรหัสกฎหมายกู้ภัยศาสนาวิทยากรอาจารย์มานิชจิตจันกับย้อนกลับไปที่คราวนี้มาถึงหัวข้อที่5ข้อ5นะคะเป็นหัวข้อที่5นะคะที่เขาเผยแพร่กันนะคะเวทีเปิดนักกฎหมายกับภัยพระพุทธศาสนาเวทีเปิดนะคะนักกฎหมายกับภัยพระพุทธศาสนาจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติมีตัวย่อด้วยนะสมาคมนี้สพวชสพวชสำรองที่นั่งโทรบอกเลยเหรอคะบอกเลย0863151355หรือ0969561496หรือ0816652879ว่ากันที่จริงนะ
ในข้อความที่เขาเชิญชวนกันยังได้แนบแบบฟอร์มการสำรองที่นั่งด้วยอ๋อต้องกรอกลงไปว่าใครจะไปอะไรอย่างไรอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับน่าสนใจจริงๆสมาคมนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเคยได้ยินมาก่อนไหมเพิ่งได้ยินนี่แหละค่ะสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติสพวช.ใช่ค่ะเรากำลังตรวจสอบอยู่นะฮะว่าสมาคมนี้ใครเป็นแกนตกลงกิจกรรมนี้จัดโดยใครบอกไม่ชัดเพียงแค่บอกว่าหัวข้อที่5เวทีเปิดนักกฎหมายกับภัยพระพุทธศาสนาจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาตินั่นแหละค่ะแต่ว่าในภาพรวมๆในภาพรวมๆนะค่ะองค์กรไหนกลุ่มไหนเป็นคนจัดเป็นคนเปิดเวทีนี้ไม่รู้แต่รู้ว่าสถานที่เป็นวัดชลประทานถ้าเป็นไปได้นะเราจะขอสอบทานขอขยายความกับแกนของกลุ่มที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นจะได้มาอธิบายกันซิว่าที่มาที่ไปอะไรอย่างไรและทำไมเสนอหัวข้อทั้ง5หัวข้อเหล่านี้ด้วยมันฉวัดเฉวียนมากเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะข้อ2และข้อ3คืออะไรอย่างไรต้องการสื่ออะไร1ถอดรหัสกฎหมายกู้ภัยศาสนา2เจาะลึกพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่3ขั้นตอนการถวายฎีกาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร4วิพากษ์การต่อสู้ของวัดพระธรรมกายวัดสระเกศวัดสัมภยาวัดสัมพันธวงศ์5เวทีเปิดนักกฎหมายกับภัยพระพุทธศาสนาจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติเดี๋ยวถ้าเช็คได้หรือต่อสายได้ไงคงจะได้พูดคุยกันนะอดใจรอก่อนแล้วกันนะคะทีมงานพยายามติดต่อให้อยู่นะคะระยะนี้ในโซเชียลมีเดียมีการเชิญชวนให้ผู้คนไปรวมตัวกันที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์นนทบุรีปากเกร็ดนนทบุรีวันเสาร์ที่4สิงหาคม9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งไปรวมกันที่นั่นเพื่อร่วมฟังการสัมมนาแนวทางปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยกฎหมายและการทูลเกล้าถวายฎีกาในข้อความที่เชิญชวนในโซเชียลมีเดียใช้คำว่านิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปสาธุชนที่มีจิตศรัทธาปกป้องพระพุทธศาสนา ทุกคนเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะเอาละครับทีนี้หัวข้อที่1ถอดรหัสกฎหมายกู้ภัยศาสนาหัวข้อที่2เจาะลึกพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่หัวข้อที่3ขั้นตอนการถวายฎีกาที่ถูกต้องหัวข้อที่4วิพากษ์การต่อสู้ของวัดพระธรรมกายวัดสระเกศวัดสัมภยาวัดสัมพันธวงศ์หัวข้อที่5เวทีเปิดนักกฎหมายกับภัยพระพุทธศาสนาจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติด้วยความสงสัยที่มาที่ไปเราจึงเจาะไปที่นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนานั่นก็คือคุณวุฒิสารพนารีนะคะเป็นนายกสมาคมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวุฒิสารฮะสวัสดีครับครับคุณวุฒิสารถามนิดนึงไอเวทีสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่วัดชลประทานเนี่ยนะครับใครเป็นคนจัดกลุ่มไหนองค์กรไหนคือใครไหนเป็นคนจัดกันแน่ครับครับขออนุญาตครับพอดีเสียงไม่ค่อยดังเลยครับอ๋อได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮะได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินแล้วนะฮะได้ยินนะฮะครับครับครับโอเคต้องแลบตัวหูครับเปิดโอเคโอเคครับครับครับคุณวุฒิสารครับการสัมมนาในวันพรุ่งนี้นั้นนะครับจัดโดยองค์กรหรือกลุ่มไหนครับเขาจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติครับอ๋อครับวัตถุประสงค์คืออะไรครับคือวัตถุประสงค์ก็คือเราจัดเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะครับในฐานะสื่อนะครับก็มีเสียงเรียกร้องจากครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้สาธารณชนว่าตอนนี้มีความสับสนในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของความห่วงใยในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เรื่องของพระผู้ใหญ่ที่โดนจับอะไรพวกนี้แล้วก็ข่าวต่างๆเนี่ยก็มันเป็นความห่วงใยของผู้สาธารณชนนะครับก็เลยเราก็เลยเป็นสื่อกลางประสานงานให้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในฐานะที่เป็นสื่อผู้ศาสนาครับครับไปจัดที่วัดชลประทานแสดงว่าท่านเจ้าคุณที่วัดชลประทานก็เห็นด้วยก็ร่วมด้วยกับการเปิดเวทีสัมมนาครั้งนี้เหรอครับอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ครับพระคุณเจ้าท่านไม่ได้มาร่วมแล้วก็ขอเรียนอย่างนี้นะฮะต้องการจัดที่วัดชลประทานที่เราย้ายแล้วนะครับอ๋อไม่ได้จัดที่นี่แล้วเหรอคะอ๋อย้ายนะฮะค่ะย้ายครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นความไม่สบายใจเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเพราะว่านี่นะครับมันมีความเข้าใจผิดคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านมาสนับสนุนเราหรือว่าเป็นผู้ที่ให้การอยู่เบื้องหลังอะไรคุณที่ความจริงไม่ใช่เลยครับย้ายไปไหนฮะฐานะที่เราย้ายมาที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ครับโรงแรมรอยัลตรงสนามหลวงนะฮะใช่ครับเวลาเดิมนะครับ
วันเดิมเวลาเดิมใช่ไหมคะเวลาเราปรับมาเป็น12นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับเที่ยงถึง5โมงเย็นครับเที่ยงถึง5โมงเย็นครับโอเคครับครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเดิมที่เราจัดที่วัดชลประทานเนี่ยเราจะจัดตั้งแต่เช้าครับแล้วก็บรรจุหัวข้อเสวนาไว้หลายหัวข้อนะครับพอเรามาที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงครับครับเราก็เลยตัดขึ้นมาแค่ช่วงที่ต้องย้ายคุณวุฒิสารถามตรงๆที่ต้องย้ายสถานที่เพราะว่าทางวัดชลประทานเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากที่จะให้จัดหัวข้ออย่างนี้ที่วัดชลประทานอย่างนั้นหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับเป็นความเห็นของเราด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าจะทำให้ผู้ติดเชื้อไม่สบายใจหรือเจ้าของสถานที่ไม่สบายใจเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะทำให้เกิดภาพอย่างนั้นขึ้นมาครับเพราะว่าเราก็เป็นสื่อมวลชนผู้ศาสนาอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้เกิดภาพที่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นครับครับผมเห็นหัวข้อที่จะสัมมนามันฉวัดเฉวียนมากนะคุณวุฒิสารหัวข้อที่1ถอดรหัสกฎหมายกู้ภัยศาสนาก็พอกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มแต่ผมติดใจวิทยากรในหัวข้อนี้ก็คือท่านมานิตจิตจันกลับนะครับท่านมานิตจิตจันกลับนี่เป็นแกนนำนปช.นี่ครับท่านเป็นอดีตนะครับท่านเป็นอดีตนะครับแล้วก็ถ้าจะมองถึงตรงนั้นนะฮะต้องมองเลยแต่ว่าท่านเป็นอดีตอธิบดีผู้พิพากษานะครับอ๋อครับครับเป็นอดีตตุลาการอันนี้เข้าใจมองบุคคลเนี่ยครับผมขอความกรุณาให้มองให้ทะลุนะครับอ๋อครับครับขอให้มองแบ็กกราวด์ที่เคยเป็นอดีตศาลนะครับอย่าไปมองแบ็กกราวด์แกนนำนปช.นะครับครับอ่ะไม่เป็นไรงานนี้เราไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองครับครับบุคคลที่เราคัดสรรมาเนี่ยนะครับก็เป็นตามทีมงานกฎหมายเราได้เลือกแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงนี้จริงๆครับครับเราไม่ได้มองที่สีเสื้อครับโอเคได้ครับถอดรหัสกฎหมายกู้ภัยศาสนาพอเข้าใจได้หัวข้อที่2เจาะลึกพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่ก็พอเข้าใจได้ที่บอกว่าสับสนอยากจะได้นักกฎหมายมานั่งแจกแจงมานั่งถอดรหัสถอดสมการพรบ.สงฆ์ฉบับใหม่อันนี้พอเข้าใจได้หัวข้อที่3ขั้นตอนการถวายฎีกาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรต้องการอะไรครับทำไมมีหัวข้อสัมมนาในหัวข้อนี้ครับเรียกร้องนะครับเราต้องดูตามโบราณราชประเพณีนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับตอนนั้นแขวนกระดิ่งอยู่ใครราชดรมีปัญหาก็มาเคาะกระดิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแต่ว่าประเด็นเนี้ยนะครับเราได้ไปติดต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มันอยู่ในช่วงที่ว่าตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎระเบียบอยู่นะครับเราก็ได้ถอดหัวข้อนี้ออกไปนะครับหมายถึงไม่มีหัวข้อไปตัวครับหมายถึงหัวข้อนี้ตกลงมีไม่มีคะหัวข้อนี้เราจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงครับแต่ว่าก็จะพูดในมุมมองของนักกฎหมายอ๋อมุมมองนักกฎหมายหามุมมองนักกฎหมายซึ่งว่าธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมามีกรณีอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นกฎระเบียบตัวอย่างนักโทษที่จะถูกประหารเนี่ยต้องทูลได้ถวายฎีกาครับนักโทษไม่ทำเองทางเรือนจำก็ต้องทำให้ครับครับอันนี้เป็นความรู้ซึ่งบางทีประชาชนทั่วไปไม่ทราบแล้วก็มีการสอบถามมาเราก็ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการที่จะชี้แจงให้เข้าใจตามความที่มันถูกต้องตรงความจริงครับวิทยากรในหัวข้อนี้ใครครับท่านอาจารย์มานิตจิตจันทร์อาจารย์กลับครับท่านอาจารย์มานิตนั่นเองก็ยังเป็นอาจารย์มานิตจิตจันทร์กลับท่านมานิตที่จะมานั่งเลคเชอร์เรื่องขั้นตอนการถวายฎีกาที่ถูกต้องจะต้องทำกันอย่างไรประมาณนั้นเป็นการปูพื้นทำความเข้าใจกันในเรื่องของขั้นตอนการถวายฎีกาเพื่อเตรียมที่จะถวายฎีกาเรื่องอะไรครับถามจริงๆตรงๆ อันนี้เราไม่ใช่แนวทางที่คืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับ okay. ในเรื่องการทุนรัฐบาลดีนา okay. นะครับ okay. เพราะว่า okay. มันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถจะทำได้ผู้ชายชนสามารถจะทำได้นะครับทุกท่านที่เป็นอยู่ใต้ร่มพระบรมราชวงศ์นะครับ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 เอาหัวข้อที่4เอาหัวข้อที่4บอกว่าวิพากษ์การต่อสู้ของวัดพระธรรมกายวัดสะเกดวัดสามพยาวัดสัมพันธวงศ์ทำไมเป็น4วัดนี้คะก็เพราะว่าทั้ง4วัดเนี่ยคือวัดที่เป็นผู้ที่ถูกกฎหมายดำเนินการแล้วนะครับวัดพระธรรมกายนี้ก็มีการกระทำต่อเนื่องมานานแล้วก็ผู้ถือหุ้นทั่วไปครูบาอาจารย์ทั่วไปในวัดต่างๆท่านก็มองว่าถ้าวัดใหญ่ๆพวกนี้เขามีแนวทางการต่อสู้อย่างไรนะครับเราน่าจะอยากจะรู้ว่าเขาทำไปถึงไหนเรื่องราวเป็นยังไงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วถ้าเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านจะหาทางออกอย่างไรเนื่องว่าใหญ่ๆนี่ยังต้องประสบกับปัญหานี้นะครับเราก็เพื่อที่จะคลี่คลาย
ความเป็นที่ถูกกังวลของครูบาอาจารย์นะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวท่านแล้วท่านจะทำอย่างไรครับเท่าที่ทราบกลุ่มเป้าหมายของสัมมนาครั้งนี้หลักๆนอกจากสาธุชนที่มีจิตศรัทธายังประกอบด้วยพระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าเราก็นิมนต์พระคุณเจ้าไปทั่วประเทศนะครับวัตถุประสงค์ที่มีหัวข้อนี้ต้องการจะถอดบทเรียนจาก4วัดนี้ที่ถูกดำเนินคดีเพื่อใช้ในการวางแนวทางในการปกป้องตัวเองต่อสู้คดีหากถูกดำเนินคดีในแบบเดียวกันกับ4วัดนี้ใช่หรือไม่ครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยนะถูกต้องครับถูกต้องเลยนะวางแนวถูกต้องเลยนะให้กับพระถามจริงๆคุณวุฒิสารคำถามตั้งต่อไปนี้ผมกลั้นใจถามกลัวโกรธจริงๆกลุ่มของคุณวุฒิสารอยู่ในเครือข่ายวัดพระธรรมกายหรือเปล่าเนี่ยผมเคยเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเคยเป็นแต่ว่าแล้วก็ผมก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ผมบวช4ครั้งนะครับในหลายๆวัดไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกายครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแล้วก็บางครั้งก็โดนองค์กรภายในเนี่ยมองว่าเราเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ใช่แนวทางของวัดพระธรรมกายโอเคถ้าเช่นนั้นในเมื่อบอกว่าเคยบวชมาถึง4ครั้งและก็หลากหลายวัดรวมถึงวัดพระธรรมกายเคยเป็นศิษย์วัดธรรมกายด้วยวันนี้ผมถามแบบถ้าเป็นชาวพุทธที่เคยผ่านการบวชเรียนจะเข้าใจกันเลยณวันนี้แล้วกันคุณวุฒิสารนับถือใครหรือกราบใครเป็นอาจารย์ผมใช้คำนี้เข้าใจความหมายกราบใครเป็นอาจารย์ฮะกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วครูไม่ใหญ่แล้วยังกราบครูไม่ใหญ่ในฐานะอาจารย์ด้วยไหมฮะก็ผมก็ยังเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนผมมาอ๋อครูอาจารย์ที่สอนมาอ๋อครับครูไม่ใหญ่ก็คือธรรมชโยก็ยังกราบอยู่ในฐานะที่เคยสอนกันมาประมาณนั้นใช่ครับยืนยันว่ากิจกรรมในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปกป้องเครือข่ายธรรมกายปกป้องเครือข่ายวัดที่อยู่ในกับธรรมกายผมเรียนเชิญวิทยากรของวัดพระธรรมกายมาด้วยแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มาครับเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นว่าผมเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของวัดพระธรรมกายอันนี้เรียนตรงเลยนะครับคุณนายก็เป็นสื่อผมก็เป็นสื่อครับนะครับหัวข้อที่เราออกไปมันก็ในฐานะที่สื่อการดีดข่าวอะไรพวกนี้มันต้องหวือหวาแต่เนื้อหาเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับมันสันติหิงสาอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ละเมิดใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับคือเรียกตรงๆว่าผมอยู่ตรงนี้ทำงานในปกป้องประชาชนโดยรวมวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรหนึ่งที่จะได้ประโยชน์นั่นเองถือว่าชัดเจนนะคะได้ฟังกันไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณวุฒิสารครับคุณวุฒิสารครับขอบคุณครับท่านคุณนายจังหวัดครับคุณวุฒิสารพนารีค่ะนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติพักสักครู่ครับ